เดี๋ยวนะชารอป้ากวางแป๊บนึงได้ไหมอ่ะเพราะว่าป้ากวางจะต้องไปรีบส่งเมลให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวป้ากวางกลับมา5นาทีแค่นั้นเองทนไม่ไหวแล้วป้ากวางหนูขอกินก่อนนะนี่พี่ไปดูมาละเช็คลิสต์นัชชาแล้วเป็นครบทุกข้อเลยไม่ต้องสงสัยเป็นสมาธิสั้นแน่นอนอ้าวแล้วเราจะทำยังไงพี่กวางวิธีรับมือเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น 1. ปรับพฤติกรรมค่อยๆฝึกให้เด็กรู้จักการรอคอยการอดทนนี่ว้าวป้ากวางขอกินละเดี๋ยวป้ากวางรู้แล้วว่าขนมเยลลี่เนี่ยนัชชาชอบกินมากเลยแต่ว่าเราจะกินพร้อมกันแบ่งกันคนละอันดีไหมดีค่ะเดี๋ยวนัชชารอป้ากวางแป๊บนึงได้ไหมอ่ะเพราะว่าป้ากวางจะต้องไปรีบส่งเมลให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวป้ากวางกลับมา5นาทีแค่นั้นเองแล้วเราจะกินพร้อมกันห้ามแอบกินก่อนนะถ้าแอบกินก่อนแล้วป้ากวางมองมาเห็นป้ากวางจะรีบไม่ให้กินเลยรู้เปล่าห้ามจับก่อนเข้าใจไหมค่ะกอดอกไว้เลยนะจะวางไว้ตรงนี้นะนัชชาเอารสอะไรคะองุ่นค่ะป้ากวางเอารสส้มอ่ะกอดอกไว้กอดอกไว้ห้ามนะ5นาทีพอป้ากวางกลับมาเราค่อยกินพร้อมกันโอเคไหมเข้าใจค่ะโอเคจับเวลาแล้วนะ5นาทีโอเค A few moments later ทนไม่ไหวแล้วป้ากวางหนูขอกินก่อนนะหยุดเลยนัชชาป้ากวางบอกให้รอ5นาทีนี่ยังไม่ถึง5นาทีเลยหนูกินไม่ได้แบบนี้หนูแพ้แล้วกติกาต้องเป็นกติกายึดห้ามกินเลิกนัชชาอดปากใหญ่มากกินหมดห่อเลยอ่ะงั้นเนี่ยอันนั้นของป้ากวางฮัลโหลกินหมดเลยเอาของป้ากวางไปด้วยป้ากวางมาทนยังไงเนี่ยวิธีรับมือเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น 2. การให้คำชมให้รางวัลเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนัชชามานี่เร็วมานี่เร็วอะไรคะนี่นัชชาเป็นเด็กดีน่ารักว่านอนสอนง่ายแล้วกวงแน่หนูมาชมทำไมก็อ๋อแล้วแทบป้ากวางรู้สึกว่านัชชาเป็นเด็กดีไงก็เลยอยากจะชมให้หนูรู้หนูว่าเป็นเด็กดีป้ากวางสอนอะไรก็เชื่อหมดเลยเนาะบอกอะไรก็ทำตามนี่นัชชาช่วยไปหยิบ iPad ป้ากวางที่มันอันสีฟ้าๆที่อยู่ตรงโต๊ะตรงนู้นน่ะให้หน่อยได้ไหมเออได้ค่ะเด็กดีเห็นไหมว่านอนสอนง่ายไปหยิบมาหยิบดีค่ะป้ากวางค่ะโอ้ยหยิบมาถูกต้องเลยนี่นัชชาเก่งมากเป็นเด็กดีป้ากวางให้ช่วยทำอะไรก็ทำบอกอะไรก็ทำตามนี่ป้ากวางจะชมเชยหนูว่าเป็นเด็กดีเป็นรางวัลนะคะป้ากวางคำชมมันกินไม่ได้ค่ะหนูขอเป็นขนมได้ไหมคะอุ้ยแหมนี่เด็กดีเขาไม่ทำอะไรหวังผลตอบแทนอย่างนั้นหรอกเขาแค่ได้คำชมเขาก็ชื่นใจแล้วนะอยากได้ขนมนะขนมไม่มีเอาคำชมไปก่อนนะอนัชชาเด็กดีไม่มีไม่มีขนมเอาขนมนัชชาเอาแต่คำชมไปนะไม่เอาคำชมมันกินไม่ได้เอาขนมวิธีรับมือเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น 3. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมไม่มีสิ่งกระตุ้นมากเกินไปป้ากวงค่ะป้ากวงจะให้หนูทำการบ้านที่ไหนคะทำตรงนู้นดีไหมคะทำตรงนู้นเนี่ยไม่ดีเพราะว่าหมากับกระต่ายตรงนั้นถ้าทำตรงนั้นหนูก็จะแวบไปเล่นกับหมาบางทีก็ไปเล่นกับกระต่ายหรือว่าดูตู้ปลาป้ากวงว่าทำตรงนั้นไม่ดีเด็ดขาดค่ะหรือว่าจะนั่งทำตรงข้ามโต๊ะป้ากวงดีไหมดีค่ะวิไม่ดีเพราะว่ามีแมวเดี๋ยวแมวที่อยู่ตรงโต๊ะป้ากวางก็จะไปเล่นกับนัชชาก็จะเล่นกับแมวใช่ไหมนั่งทำตรงนู้นก็ได้ค่ะตรงนู้นค่ะเบาะตรงนู้นเหรอนั่นเจมินายไปวิ่งเล่นตรงนั้นล้าแมวอ่ะหนูก็ไม่ได้อีกอ่ะเดี๋ยวป้ากวางดูก่อนนะป้ากวางทำไมให้หนูมาเขียนตรงนี้ล่ะมันอึดอัดเนาะ
ดีแล้วตรงเนี้ยใต้โต๊ะลูกอู๋ดีแล้วเพราะว่ามันจะได้มีสมาธิไม่มีสิ่งกระตุ้นสิ่งเล้าอะไรรีบทำไปจะได้ทำการบ้านเสร็จเร็วๆไงเล่าวิธีรับมือเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น4หมั่นทำกิจกรรมกับสิ่งที่ลูกชอบบ่อยๆสม่ำเสมอนัชชาเดี๋ยวป้ากว้างอ่ะจะทำกิจกรรมกับนัชชานะเราจะใช้เวลาร่วมกันนี่นัชชาชอบทำอะไรป้ากว้างจะทำเราทำอะไรกันดีร้องเพลงร้องเพลงหรอป้ากว้างร้องเพลงไม่เป็นอ่ะร้องแล้วมันเพี้ยนเอางี้ดีกว่านี่เราดูการ์ตูนเจ้าหญิงกันดีกว่าแม่แม่แม่ไม่เอาไม่เอาเบื่อแล้วเอาก็ป้ากวางร้องเพลงไม่เป็นงั้นทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นนะจะทำอะไรดีร้องเพลงค่ะร้องเพลงหรออ่าก็ได้อ่ะเตรียมตบมือนะ A B ไม่เอาหนูจะเอาเพลงหมอลำเพลงหมอลำป้ากวางร้องไม่เป็นร้องป้ากวางร้องเพลงแต่ A B C อ่ะป้ากวางร้องตามนะสายสายสายลมอะไรนะสายลมสายลมดมหูดังตาอะไรนะดมหูดังตาดำหูดังเต่าใช่ไหมสายลมดำหูดังเต่าสายลมดำหูดังเต่าเนื้อ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 เราไม่เป็นเราไม่เป็นเราไม่เป็นก็เพราะเราไม่เป็นจะหมอลำมาเอาอย่างอื่นได้ไหมประกวงร้องเพลงอะไรเป็นแบบแนวผู้ใหญ่อะเพลงชาติได้ไหมไปเดี๋ยวแรงกับประกวงแล้วสายลมดำหูดังเต่าสายลมดำหูดังเต่าลมอะไรประกวงฟังไม่รู้เรื่องเลยนะจ๊ะวิธีรับมือเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น5ฝึกฝนการมีวินัยให้กับเด็กนัชชาต่อไปเนี้ยเราจะต้องฝึกระเบียบวินัยให้ตรงตามกฎเกณฑ์เป๊ะๆ เลยเข้าใจไหมเข้าใจอยู่ค่ะนี่ป้ากวางเนี่ยได้ทำตารางการใช้ชีวิตของหนูมาให้แล้วเห็นไหมหนูจะต้องกวงอะไรมันจะโหดไปไหมไม่โหดหรอกนัชชาจะต้องทำตามนี้เป๊ะเลยขาดเกินวินาทีนึงก็ไม่ได้เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัยของตัวเองเข้าใจไหมได้ตอนเนี้ยกลับจากโรงเรียนปุ๊บเราจะต้องทำการบ้านเป็นอย่างแรกการบ้านเราจะทำหนึ่งหน้าเนี่ยเป็นเวลา10นาทีต้องทำให้เสร็จห้ามขาดห้ามเกินพอ10นาทีเป๊ะเราจะเล่นของเล่นเล่นของเล่น15นาทีเป๊ะเราจะไปกินข้าวกินข้าวเสร็จปุ๊บไปเล่นกับแมวแล้วก็ช่วยแม่ล้างจานต้องทำตามนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะเข้าใจไหมอ่ะจับเวลานะประกวงเร็วมีเวลาแค่10นาทีอย่าถามมาก1 2 3เริ่ม5 4 3 2 1หมดเวลาประกวงใจร้ายยังไม่เสร็จเลยเหลือแค่นี้อีกครึ่งตัวก็ไม่ได้เพราะมันหมดเวลาแล้วหนูทำไม่ทันเราจะต้องมีระเบียบวินัยตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างแต่มันเหลือครึ่งตัวครึ่งตัวอีกครึ่งตัวก็ไม่ได้เราต้องทำตามเวลาที่ประกวงกำหนดมาประกวงเหลือเวลาให้หนูนิดนึงได้ไหมไม่ได้เราต้องฝึกระเบียบวินัยแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่ได้ค่ะนะนะนะประกวงไม่ได้จริงๆอย่างนี้ครูก็ด่าหนูสิหนูทำไม่เสร็จอ่ะคุณนัชชาทำไม่เสร็จเองประกวงบอกไปแล้วว่า10นาทีเราก็ต้องทำให้เสร็จฉะนั้นไม่ได้ค่ะคือประกวงใจร้ายอ่ะก็ฝึกระเบียบอ่ะใจร้ายเหรอ